ทอทอทภอาคกลางนะคะร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ b c g รถท d Trip รักโลกพลังงานใหม่คาราวาน C2 Connect Plus 2023จากภูผาสู่มหานาทีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักค่ะ,คะ นางสาวสุรีพรพงพาณิชย์ผูนน้อำนวยการกองตลาดภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ BCG รถทริปในรูปแบบรักโลกพลังงานใหม่ภายใต้ชื่อคาราวาน C2 Connect Plus 2023จากภูผาสู่มหานนทีระหว่างวันที่5มิถุนายนเส้นทางกรุงเทพสระบ,บุรีนครราชสีมา นครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีโตัวแทนภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการได้ก่บริษัทเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดหรือ GWM เที่ยวไทยไปยานใหญ่ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโปรทัวร์แอนด์อีเวนต์และยังมีผู้ขับขี่รถยนต์ฮาวาวรุ่น H6 และโจไลออนเข้าร่วมกิจกรรม25คันรวม60คนทั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากภูมิภาคภาคกลางสู่ภาคตะวันออกสร้างประสบการณ์ใหม่ตามแนวคิดเทรนดี C ีถูพร้อมสร้างพันธมิตรใหม่และเพิ่มจุดขายสินค้าบริการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด BCG m o เดลเพื่อมุ่งเน้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่รวมเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระจายรายได้ต่อชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายตลอดเส้นทาง สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมนี้มีทั้งการเข้าเยี่ยมชมหอมนณสิการจังหวัดสระบ,บุรีสวนผักปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะเข้าเช็คอินณนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชมรมคนรักสัตว์ป่าณศูนยะ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายก สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรีและเดินทางไปท่าเรืออ่างมะขามป้อมเพื่อไปท่องเที่ยวไปเกาะมันกลางและเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในเป็นต้นค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญก็คือ การเข้าเที่ยวชมงานวิจิตรระยองแสงแห่งขุมทรัพย์ตะวันออกภายในโครงการวิจิตห้าภาคของทททณบริเวณพระเจดีกลางน้ำป่าชายเลนจังหวัดระยองซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก นางสาวสุรีพรกล่าวย้ำว่าททท,ทยังมุ่งเน้นจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวให้นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการทดลองเดน